สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ร้านเบเกอรี่เสงนะครับกับพวกเรานะครับผมวันนี้ผมคุณยี้นะครับก็จะมาทำการแนะนำสินค้านะครับก็วันนี้เป็นตัวอะไรครับคุณยี้สเตอร์ลิงครับผมบาร์บิสแมนตัวนี้เป็นมาเจสตี้เป็นรุ่นมาเจสตี้นะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆด้วยใช่ครับตัวนี้ผมว่าหลายคนน่าจะคงรอคอยอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เขาจะผลิตกับมิวสิกแมนอย่างเดียวนะครับใช่ตัวนี้มาดูสเปคคร่าวๆกันครับบอดี้เป็นเบสฟูดเพื่อน้ำหนักที่เบาสบายในการถือสะพายนะครับแล้วก็คอจะเป็นมอฮอกกานีเพื่อความจุกดันของเสียงแล้วก็จะมีตัวนี้จะมีที่วอลลุ่มนะครับกดได้เป็น12ดีบูสต์ดังขึ้นมาอีก12เดซิเบลวู้ถือว่าบูสต์เยอะเหมือนกันนะแรงมากครับมันมีที่ผมเห็นเนี่ยตัวคอนโทรลเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างครับผมสามอันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเซเลคเตอร์เลือกใช้ปิกอัพปกตินะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นวอลลุ่มแล้วก็บูสต์ชิตัววอลลุ่มตัวนี้ก็เป็นโทนรวม2ตัวเลยใช้รวมทั้งหมดนะครับครับผมส่วนปิกอัพนี่ก็เป็นบายสเตอร์ลิงก็คือเป็นดีไซน์บายสเตอร์ลิงนี่นะก็คือทำเหมือนตัวของมิวสิกแมนเลยครับผมแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่คนรอคอยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลิตแต่มิวสิกแมนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าส่วนมากคนจะอยากได้กันเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ว่ามิวสิกแมนเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงใช่แต่มาเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากได้มาเจตตี้แต่ว่างบไม่สูงมากแล้วผมดูเนี่ยเชฟพวกอะไรเงี้ยดูแล้วแบบว่าเข้ามือมากๆนะครับเวลาแบบนั่งเล่นอะไรเงี้ยตัวนี้ดูในรูปตอนแรกผมคิดว่ามันจะตัวใหญ่นะแต่พอมาจับยิงเล็กมากเข้ากับบอดี้เราสบายเลยครับสเปครวมๆถือว่าดีมากเลยนะครับก็เป็นลูกบิดล็อกสายด้วยใช่ครับลูกบิดเป็นล็อกสายนี่ตัวนี้พิเศษไม่เชิงพิเศษนะฮะเมดอินเกาหลีผลิตที่เกาหลีเมดอินเกาหลีก็คนถามหากีตาร์จากเกาหลีเยอะพอสมควรนะครับใช่เดี๋ยวเรามาลองฟังซาวด์ของตัวนี้กันครับเป็นสิงครีมตัวแรกก่อนลูกบิดก่อนนะครับนี่ตัวผสมนะครับ
บเด้งๆนิดหนึ่งนะครับผมตัวเน็กเน็กมาดีมากๆนะครับแล้วก็วงจรนะครับใช้งานง่ายๆแต่ใช้ได้จริงหลังจากที่เราลองเป็นภาคเสียงได้เสียงแตกไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมไปว่ามันมีมันมีวงจรที่เอาไว้บูสต์เสียงนะครับผมเมื่อกี้เราบูสต์เสียงคีย์ไปแล้วทีนี้เรามาลองดูกันครับเสียงแตกมาดูอันนี้คือจะไม่ได้บูสต